อยากขอวีซ่าเชงเก้นจะเริ่มต้นได้ยังไงบ้างแบบสเต็ปบายสเต็ปวิดีโอนี้สำหรับมือใหม่โดยตรงเลยนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไรขอแนะนำอันนี้ก่อนนะครับ go.noGuide.com/visa ok นะครับ VISA เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอซึ่งตรงนี้อัปได้รวบรวมคลิปเกี่ยวกับวีซ่าหลายประเทศหรือเนื้อหาจอดจงบางอย่างอย่างเช่นเขียนจดหมายเชิญ หรืออื่นๆนะครับเอาไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วก็ยังไงก็มาดูในนี้ได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือจะขอประเทศวีซ่าแต่ละประเทศได้ยังไงบ้างวันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานซึ่งจะไม่ได้เจาะจงในรายประเทศนะครับก็จะเจาะจงถึงขั้นตอนเป็นภาพรวมเสเต็ปที่1นนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะขอวีซ่าประเภทไหนก็คร่าวๆที่คนไทยต้องใช้นะครับก็จะมีวีซ่าแค่มีแบบท่องเที่ยว ทัวริซมนะครับแล้วก็เยี่ยมเยียนเราก็เรียกเรียกว่า visiting family or friends นะครับเยี่ยมแฟนก็คืออันนี้นะครับแฟนก็ถือว่าเป็น f r i e เพื่อนนะครับหรือถ้าเยี่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวก็อันนี้แหละอันเดียวกัน visiting family or friends ฉะนั้นแล้วเวลาไปดูที่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือว่าศูนย์รับยื่นวีซ่าก็ต้องดูประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ้าไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนก็คือเป็นเรียกว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือวีซ่าท่องเที่ยว จะมีความต่างกันตรงที่วีซ่าเยี่ยมเย็ยนเนี่ยก็คือจะต้องมีเอกสารจากผู้เชิญก็คือคนที่อยู่ที่นั่นจะต้องเป็นคนเชิญเราแล้วแต่แต่ละประเทศบางบางประเทศก็จะอาจจะมีให้ไปทําเอกสารทางราชาการของที่นั่นเพื่อส่งมาให้เราก่อนซึ่งถ้ามีใบการันตีตรงแล้วส่วนมากเรียกรวมๆกันว่าใบการันตีแต่อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ถ้ามีใบนั้นแล้วมีโอกาสผ่านสูงขึ้นนะครับ ส่วนวีซ่าท่องเที่ยวก็คือเราก็จะต้องมีแผนการเดินทางแล้วก็ต้องทำใบจองโรงแรมให้ครบทุกคืนตามจำนวนวันที่เราจะไปจริงแล้วก็วีซ่าเยี่ยมเยือนก็คือผู้เชิญเป็นคนส่วนส่วนมากส่วนมากมักจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ฉะนั้นก็จะต้องมีหลักฐานการงานการเงินแล้วก็จดหมายเชิญจากผู้เชิญแล้วก็ใบาจากทางราชการที่บอกเมกื่อกี้ก็ต้องดูว่าประเทศนั้นเขาต้องการให้ทำไหมบางประเทศก็ต้องทำบางประเทศก็ไม่ต้องทำ ส่วนวีซ่าท่องเที่ยวเขาก็จะดูการเงินของผู้ยื่นเป็นหลักการงานการเงินว่าโอเคมีความมั่นคงไหมไปแล้วจะกลับมาจริงๆริงไหมซึ่งเป็นจุดที่เขามักจะกลัวมากว่าไปแล้วจะไม่กลับฉะนั้นก็ถ้ามีใบรับรองงานหรือว่าทําธุรกิจมีทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทอะไรก็เป็นตัวรับรองได้ดีแล้วก็เรื่องหลักฐานการเงินเขาก็จะดูของผู้ยื่นเป็นหลักถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวก็ต้องมีจํานวนเงินมากพอ ถ้าถามว่ามากพอนี่คือสักเท่าไหร่อันนี้คือเกณฑ์แค่คร่าวๆนะครับบางประเทศอาจจะต่ากว่านี้บางประเทศอาจจะสูงกว่านี้แค่คร่าวๆเฉพาะท่องเที่ยวนะครับพอเยี่ยมเยือนก็อะถ้าเยี่ยมเยือนอยากรู้ว่าผู้เชิญต้องมีสักเท่าไหร่ก็เกณฑ์เดียวกันนั่นแหละนะแต่เยี่ยมเยือนเขาจะไปดูเงินผู้เชิญไงหมายความว่าผู้ยื่นอย่างเราก็ก็ต้องส่งหลักฐานการเงินแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีเยอะเพราะเขาจะไปดูการงานกับเงินกับของผู้เชิญซึ่งเหมือนเป็นคนคาประกันให้กับเราแต่ท่องเที่ยวก็จะดูของเรานะ ประมาณ2,500บาทนะครับคือประมาณ60ยูโรคูณจำนวนวันที่ไปซึ่งมันอาจจะดูน้อยถ้าไปแค่สั้นๆก็คือส่วนมากออก็จะบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปด้วยสัก3ามถึงี่หมื่นแล้วก็บวกค่าโรงแรมไปด้วยสักคืนละ2,000คูณจำนวนวันที่ไปฉะนั้นถ้าสมมติไปท่องเที่ยวแค่10วันก็25 0 0คูณ10ก็25 0 0 0บวกกับค่าเครื่องบินอีกสักประมาณ4ี่0,000ื่น ก็เป็น6กหมืนห้าแล้วก็บวกกับค่าโรงแรมสักคืนละสองพันก็อีกสักกี่คืนดีสมมุติว่าสิบคืนแล้วกันก็คืออีกสองหมื่นก็เป็นแปดหมื่นห้าสำหรับการไปสิบวันส่วนเยี่ยมเยือนก็ไปจํานวนถ้าไปจํานวนวันเยอะหกสิบเก้าสิบอยู่แล้วก็สองพันห้าคูณจำนวนวันอย่างเดียวจบนะครับแต่ถ้าเกิดเอาให้ชัวร์ขึ้นก็่าบวกค่าเครื่องบินไปด้วยอีกสักอันนึงค่าโรงแรมไม่ต้องเพราะว่าไม่ได้อยู่โรงแรมทีนี้ข้อสองก็คือต้องรู้ว่าจะไปขอวีซ่าที่ไหน ก็คือหลายส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะครับเขาจะให้ยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าก็จะมีแค่บางประเทศเท่านั้นที่ต้องไปยื่นโดยตรงกับสถานทูตเท่าที่อับจำได้นะครับที่ต้องไปยื่นโดยตรงกับสถานทูตก็จะมีกรีซโปแลนด์ลักเซมเบิร์กแล้วก็สโลวาเกียแล้วก็ดูตามหน้าจอนี้คือส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็จะต้องยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าซึ่งจะมีแค่2เจ้าหลักๆก,ก็คือ VFS นะครับแล้วก็ TLS contact ซึ่งเอ่อตัววเอา TLS contact ซึ่งจะมีแค่สองประเทศเองก็จะมีฝรั่งเศสกับอ้อสามสามฝรั่งเศสเบลเยียมณนะนะวันที่พูดซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ฮังการีมั้งเออฮังการีโอรู้สึกจะกลับไปที่สถานทูตแล้วอ่าฮังการีก็ยืนกับสถานทูตเหมือนกันนะครับก็เป็นสี่ละที่ต้องยืนกับสถานทูตก็จะเหลือแค่ฝรั่งเศสกับเบลเยียมส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับ ที่เหลือทั้งหมดซึ่งเขากินส่วนแบ่งการตลาดในของการยื่นวีซ่าในประเทศไทยเยอะมากก็คือ vfs นะครับก็ค้นหา Google ว่า vfs อย่างเช่นแล้วก็ประเทศของเราเป็นวัดป,ประเทศที่เราจะขอแล้วก็เว้นวัคไทยแลนด์ก็จะขึ้นมาก็จะเป็นเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซา่าอย่างตามหน้าจอก็เป็นเยอรมน,นีใช่ไหมครับสมมุติว่าเป็นอย่างอื่นอ่าถ้าสมมติขออิตาลีาก็เปลี่ยนนิดน,นึงก็เป็น vfs อิตาลีไทยแลนด์ก็จะขึ้นมาละตรงนี้ หร,หรือถ้าเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเป็น TLS contact ก็พิมพ์ TLS w ว n น w o r t h f l a t แล้วก็เว้ t w o r t h a i l a n d ก็ขึ้นมาเหมือนกันก็คือถ้าคนไปด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกมากเ,เลือกมากไม่เขาเรียกอะไรเลือกไม่ได้อยู่เลยเพราะว่าจะต้องไปขอกับประเทศที่ผู้เชิญเขาอยู่ผู้เชิญอยู่ประเทศไหนละ่ะก็ขอกับประเทศนั้นอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลักฐานการงานการเงินหรือใบการันตีก็เป็นของประเทศนั้นก็ต้องขอกับประเทศที่ผู้เชิญอยู่ อยู่แล้วแต่ว่าคนท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีอิสระมากขึ้นแต่วงเล็บได้จํานวนวันน้อยนะได้เท่ากับใบจองโรงแรมนะฉะนั้นแล้วจะไปขอประเทศไหนก็มีกฎเกณฑ์ดังนี้ถ้ากรณีไปหลายประเทศนะครับเพราะยืมเยือนส่วนมากมันจะไปแค่ประเทศที่ผู้เชิญอ,อยู่ประเทศเดียวอ่าถ้าไปหลายประเทศก็คือจะต้องไปขอกับประเทศที่อยู่นานที่สุดสมมุติไป3ประเทศสมมุติว่าเป็นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีสมมุติว่าอยู่ฝรั่งเศสนานที่สุด ไปสิบวันอยู่ฝรั่งเศสห้าวันเลยที่เหลืออยู่สวิสกับเยอรมนีก็ต้องขอที่ฝรั่งเศสอ,อันอย่างสมมุติสิบวันเหมือนกันแต่อยู่เยอรมนีนานที่สุดก็ขอที่เยอรมนีซึ่งไม่จําเป็นว่าต้องเข้าเยอรมนีก่อนเข้าฝรั่งเศสก่อนก็ได้แล้วก็มาสวิสแล้วก็อยู่เยอรมนีแต่ว่าเป็นประเทศที่อยู่นานที่สุดนะครับกรณีที่อยู่เท่าๆกันสมมติมาสิบสองวันอยู่ฝรั่งเศสสี่วันสวิสสี่วันเยอรมนีสี่วันก็ต้องขอที่ฝรั่งเศส คือประเทศแรกที่ที่เข้าถ้ากรณีจํานวนวันเท่ากันฉะนั้นเรื่องนี้สถานทูตเขาจะดูว่าสมมุติมาขอกับเขาเนี่ยแล้วอยู่กับประเทศเขานานที่สุดหรือเปล่ามี2ตัวอย่างแล้วกันนะครับกรณีขอกับประเทศที่อยู่นานที่สุดนะครับสมมติ12วันเลยล้กันก็คืออยู่ฝรั่งเศสอ่าวสวันสวิตสี่วันเดอรมน,นี5วันเข้าฝรั่งเศสก่อนแต่อยู่เยอรมน,นีสุดท้าย ก็แต่เยอรมน,นีห้าวันไงใช่ไหมฉะนั้นก็ขอกับเยอรมน,นีคือคือประเทศอื่นจะอยู่กี่วันก็ช่างก็ขอกับประเทศที่อยู่นานที่สุดแต่ไม่จําเป็นว่าต้องเข้าประเทศนั้นก่อนเข้าที่หลังก็ได้ลงฝรั่งเศสก่อนแล้วกลับที่เยอรมน,นีซึ่งเป็นประเทศอยู่นานที่สุดก็ได้แต่กรณีอยู่จํานวนวันเท่ากันหมดก็พูดไปแล้วก็ต้องขอกับประเทศที่ลงเครื่องประเทศแรกและนะครับสาหรับคนท่องเที่ยวใบจองโรงแรมจะต้องที่เขาจะมีถามตอนท้ายว่าใครคือเรฟเฟอเรนซ์ใครคือผู้อ้างอิงถ้าเกิด ว่าท่องเที่ยวเขาก็จะต้องเราจะต้องเลือกเป็นโฮเทลก็คือโรงแรมและต้องเป็นโรงแรมแรกของประเทศที่เราไปขอไม่ใช่โรงแรมวันแรกที่เราลงเครื่องนะครับถ้าเราลงเครื่องประเทศคือเราขอเยอรมนีแล้วเราก็ลงเครื่องที่เยอรมนีก็จบไปรอดตัวแต่ถ้าเราขอที่เยอรมนีแต่เราไม่ได้เข้าเยอรมนีก่อนเราเข้าฝรั่งเศสก่อนเราก็อาจจะเผลอกรอกโรงแรมของฝรั่งเศสไปใช่ไหมแต่ความจริงเราไปขอเยอรมนีนะฉะนั้นเราจะต้องกรอกโรงแรม คืนแรกที่เข้าสู่เยอรมน,นีคือขอกับประเทศไหนต้องกรอกเป็นโรงแรมของประเทศนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าประเทศนั้นเป็นคืนแรกก็ตามนะครับส่วนคนเยี่ยมเยือนก็จะกรอกเป็นเราเรียกว่า in in white person นะครับกรอกเป็นบุคคลน่ะก็คือคนเป็นชื่อที่อยู่ของคนเชิญอยู่แล้วข้อ3จะขอล่วงหน้าได้นานที่สุดแค่ไหนขอล่วงหน้าได้นานที่สุด6เดือนนะครับ6เดือนนับจาก วันเดินทางแล้วย้อนขึ้นมาไม่ใช่นับจากวันยื่นวีซ่านะครับวันเดินทางอันนี้คือคร่าวๆนะครับไม่ได้คํานวณเป๊ะๆนะสมมติว่าเราจะเดินทางหนึ่งตุลาคือคือจํานวนวันไม่ได้เป๊ะนะอย่าเอาตามนี้เราก็อาจจะขอได้ตั้งแต่แบบต้นๆมีนาเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันลร่วงหน้าได้หกเดือนนี่แล้วก็บางท้งเนี่ยคิวก็อาจจะยาวมากด้วยซ้ำฉะนั้นบางคนก็มาแบบลกๆแบบว่าเออมีเวลาแค่มีเวลาหนึ่งเดือนจะรีบขอจะรีบไปภายในหนึ่งเดือนเลย บางทีก็อาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะไม่ทันฉะนั้นก็ควรจะต้องขอล่วงหน้าสักสามเดือนนี้เป็นอย่างน้อยอ่ะมันจะมีล่วงหน้าได้นานสุดเท่าไหร่ใช่ไหมหกเดือนแต่ว่าน้อยที่สุดเท่าไหร่ <c ười> คือถ้ามาโรคๆเอาน้อยกว่าน,นี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ถึงขั้นไม่รับใบสมัครเลยก็คือได้แบบว่าโกโๆกันเลยอ่ะไม่ที่สุดไม่เกินสิบห้าวันก่อนเดินทางซึ่งก็ต้องวัดดวงว่าจะทันไหมแต่ส่วนมากมักจะไม่ทันนะครับ มันจะมีการต้องนัดหมายด้วยไงใช่ไหมไปยื่นวีซ่าไม่ใช่จะดุ่มๆเดินเข้าไปได้เลยนะก็คือโอเคเมื่อกี้เรารู้แล้วเราต้องยื่นที่ไหนใช่ไหมอ่ายื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซา่าหรือยื่นที่สถานทูตซึ่งส่วนใหญ่ยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซา่าเราก็ต้องมีการนัดหมายก่อนจะมีเมนูนัดหมายอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซา่าซึ่งสามารถนัดก่อนได้เลยไม่จําเป็นต้องรอเตรียมเอกสารเสร็จแล้วค่อยนัดนะครับนัดก่อนได้เลยเพราะบางทีคิวยาวมากบางทีอาจจะต้องรอ หนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งหรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำกว่าจะได้ยืน่นฉะนั้นก็เลยต้องนัดก่อนเลยแล้วทีนี้บางคนก็จะมีปัญหาว่ามาเอาแบบรีบๆมากเลยอีกไม่นานจะไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะก็จะอยากรู้ว่ามี walk in ไหมส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับหรือบางที่เขาอาจจะมีแต่ว่ามันเป็นการแค่ว่าเขาไม่ได้ให้เรา walk in จริงคือไม่ได้ไม่ได้อิสระจริงแต่ว่าเขารอคิวหลุดว่ามีไหมแล้วเขาก็จะโทรเรียกในวันนั้นเลย อ,อย่างนี้ต้องลุ้นแบบว่าวันไหนจะโทรเรียกอย่างนี้หรือ,อคือเขารอว่าวันนั้นแบบคนที่เคยนัดไว้แล้วไม่มาอย่างงี้แล้วก็จะโทรเรียกคนที่มาคือเขาก็จะให้ลงเชื่อไว้ว่าเออรอคิวหลุดนะอ่าโอเคว่าคนวันนี้มีคนไม่มาตามนัดอ่าโทรเรียกตามคิวที่ลงไว้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับประมาณพันห้าหรือบางประเทศอาจจะแพงกว่านั้นฉะนั้นไม่ใช่การวอล์กอินจริงเป็นการรอคิวหลุดแล้วพนักง,งานจะโทรมาแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มด้วย นั้นนัดล่วงหน้าไว้เลยดีกว่าก็คือเวลาที่เราควรจะขอล่วงหน้านะครับถ้าเราโชคดีเราอาจจะลื่นได้สักสามสัปดาห์ล่วงหน้าก็โอเคถ้าถ้าโชคดีช่วงนั้นคนไม่เยอะก็เสี่ยงเอาแต่ถ้าเกิดยื่นล่วงหน้าสักสองเดือนหรือสามเดือนน่าจะพอไหวมันขึ้นอยู่กับช่วงด้วยแหละว่าช่วงไหนคนไปเยอะก็แต่คิวนานไงช่วงไหนคนไปน้อยก็จะคิวน้อยหน่อยอ๋ขอข้อสี่เพิ่งจะพูดไปก็คือเรื่องของการนัดหมายนะครับก็บอกไปแล้วส่วนใหญ่ก็นัดหมายทางออนไลน์ล่วงหน้า แต่ว่าถ้ากรณียื่นกับสถานทูตเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเชิงแบบว่าบางสถานทูตก็มีระบบการน,นัดหมายออนไลน์ให้อยู่แล้วแต่บางสถานทูตก็อาจจะต้องนัดกันทางอีเมลเหมือนเหมือนบ้านๆกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยื่นกับสถานทูตก็ไม่มี Wal ์กอินนะครับก,ก็ต้องนัดในทางใดทางหนึ่งก่อนอยู่ดีโอเคก็คือนั่นก็ทั้งหมดก่อนที่จะขอวีซ่าแล้วตอนที่ขอวีซ่าล่ะเอกสารก็กรอกใบสมัครนะครับ ก็คือการใบสมัครเนี่ยเขาก็มักจะมีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าอยู่แล้วบางประเทศก็เป็นแบบออนไลน์เลยเข้าไปสมัคร ID เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลทางออนไลน์บางประเทศก็ยังเป็นใบสมัครเป็นเอ่อเป็น pdf ให้เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ปริ้นแล้วก็กรอกด้วยมืออะไรอย่างนี้อันไหนออนไลน์อันไหนไม่ออนไลน์ก็ดูที่เว็บศูนย์รับยื่นวีซ่านั่นแหละถ้าให,ให้กรอกออนไลน์มันจะมีอยู่ข้างบนเลย ว่ากรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์ถ้าเกิดไม่มีก็แสดงว่าอันนั้นเราจะต้องเลือกหมวดก่อนว่าเราเป็นท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนแล้วเขาก็จะมีมีให้ดาวน์โหลดเป็นเป็น PDF อยู่ในนั้นส่วนมากก็คือข้อมูลที่ต้องกรอกจริงๆก็กรอกไม่ยากนะครับก็ข้อมูลตามพาสปอร์ตเท่านั้นเองแล้วก็แบ็กกราวน์ของเราว่าทํางานอะไรเอ่อที่อยู่เบอร์โทรที่ทํางานแล้วก็เคยขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนไหมถ้าเคยก็คือก็จะมีต้องใส่ข้อมูลของเอ่อวีซ่าเชงเก้นอันหลังสุด ที่เคยได้มาแล้วก็เกี่ยวกับก็เกี่ยวกับวันเดินทางวันไปวันกลับทีนี้มันจะมีให้เลือกด้วยว่าจะเอาแบบเออซิงเกิลหรือดับเบิลหรือมัลติเพิลน,นะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าใครไปแต่ประเทศในเชงเก้นอย่างเดียวคือเชงเก้นก็คือคือยุโรปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของ26ประเทศในใน,ในยุโรปซึ่งส่วนมากก็มักจะเป็นประเทศที่เรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าเกิดใครเข้าเขตเชงเก้น อย่างเดียวจะแล้วเวลากลับก็กลับออกจากเขตเชงเก้นกลับไทยเลยอันนี้เลือกแค่ซิงเกิลคือ1ก็พอเข้าออกแค่1ครั้งแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าจะไปประเทศอื่นอีกซึ่งต้องมีแผนรองรับด้วยนะครับที่ต้องยืนให้เขาดูอ,อย่างเช่นว่าอยู่เชงเก้นส่วนมากคนที่ทำแบบนี้ก็มักจะขอวีซ่ากันแบบจํานวนวันเยอะๆก็อยู่เขตเชงเก้นสัก20วันเสร็จแล้วจะออกไปข้ขางนอกเขตอย่างเช่นไปเที่ยวตุรกี เสร็จแล้วก็่อยจะกลับมาเที่ยวเชิงเกนใหม่อันนั้นแหละต้องขอแบบมัลติเพิลคือออกนอกเขตแล้วสามารถกลับเข้ามาได้ใหม่แต่วงเล็บไม่เกินรนะยะเวลาวีซ่าที่เรามีคือไม่ใช่ว่าเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้นะต้องดูมันจะมีบอกช่วงวันว่าให้จะเริ่มวันไหนและจะจบวันไหนแต่ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ในนั้นได้ตลอดเท่าตามตามวันที่ระบุนะครับเขาจะมีบอกจําน,นวนวันด้วยอ่าถ้าเกิดเราเข้าอย่างเดียวไม่ได้ออกแบบ เข้าๆออ,ออกหลายรอบเลยเนี่ยก็คือเข้าวันไหนก็เริ่มนับวันนั้นเสร็จแล้วก็อยู่ไปจนถึงจํานวนวันที่เขาระบุเพราะบางคนเข้าใจผิดไงอ๋อสมมุติให้มาเ,เขาขอไปแค่ยี่สิบวันแต่ดันให้มาหนึ่งมกราถึงยี่แปดกุมภาก็คือเกือบหกสิบวันเลยก็คือฉันอยู่ได้หกสิบวันทีนะไม่ใช่ก็ดูอยู่ได้แค่จํานวนวันที่ระบุแล้วก็เข้าและออกก็คือไม่เกินช่วงวันที่เขาบอกไว้ในใบวีซ่านะครับฉะนั้น ก็คือสรุปว่าซิงเกิลหรือมัลติเพิลหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งก็ให้เลือกแบบซิงเกิลไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีแผนจะออกออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ยังไงก็คือสถานทูตเขาจะเป็นคนพิจารณาให้เองนะครับคือเราเลือกไปก็จริงแต่สถานทูตเขาจะเป็นคนให้เองบางประเทศก็ให้มัลติเพิลมาเลยแต่วงเล็บไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเข้าแค่ซิงเกิลอย่างเดียวเองไม่ได้ออกฉะนั้นแค่ซิงเกิลก็เพียงพอเพราะบางประเทศก็จะมีถามด้วยถ้าคุณจะเอามัลติเพิลเนี่ย คุณจะเอาไปเพื่ออะไรอย่างฟินแลนด์เนี่ยเขาถามแล้วก็ในใบสมัครนะครับก็ถ้าเป็นกรอกออนไลน์เนี่ยก็โอเคอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นบังคับไปตามขั้นตอนแต่ถ้าเป็นใบสมัครแบบที่ดาวน์โหลดแล้วมาปริ้นอย่างเงี้ยก็มันจะมีพวกช่องที่เราไม่ได้ใช้อยู่อย่างเช่นถามว่าเป็นพลเมืองเอ,อ่อญาติกับพลเมืองของ e ูยไหมหรือว่าจะมีวีซ่าสําหรับปลายทางอะไรหรือเปล่าคือถ้าเกิดออกขาออกคือออกจากยุโรปก,กับไทยเลยก็ไม่ได้มีต้องมีวีซ่าปลายทางก็คือ เราเขาบอกว่าให้เราอย่าจะปล่อยให้มันว่างหมายถึงว่าถ้าถ้ามันแบบว่าเป็นช่องว่างอะไรอยู่ก็ก็ขีดขีดไปว่าเออไม่ไม่มีไม่ได้ใช้หรืออะไรเงี้ยขีดแบบแค่แค่เครื่องหมายขีดขีดเหมือนเครื่องหมายลบเฉยเฉอะไรเงี้ยเออว่าว่าไม่ได้ใช้นะไม่มีต้องกรอกอะไรนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าตอนใต้สุดนะครับของใบสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอกออนไลน์หรือว่าพิมพ์ออกมาเขียนเนี่ยก็จะมีเหมือนกันก็คืออ่าก็จะมีให้เราระบุ place and date นะครับ place ก็คือสถานที่ที่เรายื่นก็ส่วนใหญ่จะกรอกแค่ Bangkok คอกคือคือขึ้นอยู่กับเรายื่นที่ไหนนะบางประเทศก็มีให้ยื่นที่เชียงใหม่หรือภูเก็ตใช่ไหมก็อ่าก็คือจังหวัดที่เราไปยื่นแล้วก็ date ก็คือวันที่เรายื่นวีซ่านั่นแหละวันที่เรานัดหมายยื่นวีซ่าเสร็จแล้วจะมีส่วนของ minor ก็คือเด็กนะครับซึ่งอายุไม่เกิน18คือ0ูนย์ถึงสิปี ก็จะต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองทั้งสองคนแทนก็คือตัวเด็กไม่ต้องเซ็นก็คือให้ผู้ปกครองอเขาจะมีระบุยไว้ในนั้นอยู่แล้วอะแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องมาด้วยถ้าถ้าเด็กยื่นวีซ่าซึ่งซึ่งก็คงจะมากันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็เหมือนบอกไว้เฉยๆว่าส่วนใหญ่ก็ผู้ปกครองก็มาด้วยในวันยืน่นหรือหรือจริงๆผู้ปกครองก็จะยื่นให้แหละไปไปกันทั้งครอบครัวแล้วเด็กต้องมาไหมส่วนมากต้องมา เราะว่าจะต้องเก็บลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ข้อ6เอกสารที่จะต้องใช้อันนี้คือเอาแค่คร่าวๆนะครับก็คือใบสมัครแล้วก็พาสปอร์ตนะครับอันนี้พาสปอร์ตก็คือยื่นเล่มปัจจุบันไปส่วนแล้วก็ถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปของเราแล้วก็ถ้ามีประวัติการเดินทางไปประเทศอื่นหรือวีซ่าอื่นๆก็ถ่ายไปด้วยส่วนเล่มเก่าก็ก็ถ่ายด้วยเหมือนกันเขาจะได้รู้ว่ามีประวัติการเดินทางไหม ก็คือวันจริงก็เอาไปหมดนั่นแหละทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่แต่ว่าถ่ายเอกสารมาให้หมดทั้งเก่าทั้งใหม่ด้วยถ่ายประวัติการเดินทางมาแล้วก็ประกันก็คือประเทศในเขตเชงเก้นเนี่ยเขาจะบังคับว่าเราจะต้องซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมกับจํานวนวันที่เราขอวีซ่าด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆสามารถสนับสนุนโก n โนไกได้นะครับด้วยจะลิงก์ของเราก็คือ g o n o ok g u i d e c o m /support นะครับเดี๋ยวหรือจะดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอ ก็คือมาจิ้มที่สีแดงๆนี้ก่อนที่จะทําการซื้อนะครับก็คือโกโนไกก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับจากการซื้อประกันของเพื่อนๆโดยที่ไม่ได้ไปทําให้ราคาแพงขึ้นเลยคือจ่ายราคาเท่าเดิมหรือถ้าเกิดใครซื้อไม่เป็นหรือยังไงก็สามารถติดต่อโกโนไกได้นะครับที่หน้าพพอร์ตก็คือประกันเนี่ยจะต้องบินคร่าวๆคือวงเงินไม่ต่ำกว่าส0,000ื่นดอลลาร์แล้วก็ดูในนั้นว่าเออถ้าเกิด คือส่วนใหญ่ของไทยก็จะให้1นล้านห้าแสนบาทเป็นอย่างน้อยขึ้นไปฉะนั้นถ้าอันไหนได้ล้านห้าสักสามตัวเขาจะมีเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลค่า,ากรณีส่งตัวกลับฉุกเฉินหรือว่าจัดการศพหรืออะไรเงี้ยก็คืออย่างน้อย1นล้านห้าแสนบาทขึ้นไปติดกันสักสามอันนะครับก็ถือว่าใช้ได้หรือบางอันก็จะบอกเลยว่าโอเคอันนี้คือใช้กับการขอวีซ่าอะไรอย่างนี้แล้วกร็รูปถ่ายนะครับซึ่งสามารถส่วนใหญ่สามารถไปถ่ายที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าได้ ยกเว้นแต่ว่าไปยื่นที่สถานทูตเขาก็มักจะไม่มีที่ถ่ายรูปให้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูในรายการเอกสารว่าต้องใช้รูปถ่ายประมาณไหนแล้วก็ตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับซึ่งไม่ต้องใช้ตั๋วจริงนะครับใช้ตัว๋วคือเขาเรียกว่าเป็นใบจองเพื่อขอวีซ่าเฉยๆคืออย่าซื้อตั๋วจริงสถานทูตหลายแห่งก็ได้มีการเตือนเอาไว้เพราะถ้าวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยคือไม่ใช่ว่าตั๋วจริงแล้วจะผ่านง่ายคือเหลืออะไรนะเขาแค่ต้องการรู้กําหนดการของเราเท่านั้น ซึ่งใน go no guide com visa เนี่ยก็จะมีมีลิงก์คลิปอยู่นะครับจองตั๋วเครื่องบินใช้แค่เพื่อขอวีซ่านะครับคือไม่ใช่ของจริงแต่เป็นแค่การจองเท่านั้นแล้วก็หลักฐานที่อยู่นะครับก็ถ้าเป็นท่องเที่ยวก็คือใบจองโรงแรมนั่นแหละแล้วก็แผนการเดินทางจองให้ครบทุกคืนตามแผนการเดินทางส่วนเยี่ยมเยือนก็คืออ่าก็เป็นหลักฐานของผู้เชิญหลักฐานผู้เชิญก็จะมีอย่างเช่นจดหมายเชิญพาสปอร์ต ตราประทับที่เข้าไทยแล้วก็หลักฐานการงานการเงินแล้วก็ใบาการันตีเหมือนที่บอกตอนแรกนั่นแหละว่าประเทศนั้นต้องทําไหมแล้วก็หลักฐานการเงินก็คือเป็นใบรับรองธนาคารนะครับแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนต์ก็คือที่มีเงินฝากเข้าถอนออกฝากเข้าถอนออกนั่นแหละก็คือให้ไปขอจากธนาคารหลายแห่งเขาต้องการให้มีตราประทับของธนาคารด้วยถึงแม้ว่าเราจะสามารถดาวน์โหลดจากโมบายแอปหรือจาก จากเว็บไซต์แล้วมาปริ้นได้ก็ตามแต่ว่าบางแห่งเขาก็ต้องการให้มีตราประทับธนาคารแล้วก็ใบรับรองธนาคารก็คือไปที่ธนาคารแล้วก็บอกว่าเออทำใบรับรองธนาคารเพื่อไปขอวีซ่านะครับก็จะค่าใช้จ่ายประมาณ100บาทแล้วเขาก็จะมีถามว่าเอาหน่วยเงินสก,กุลอะไรก็เป็นสก,กุลของประเทศนั้นส่วนมากจะเป็นยูโรอันนี้คือแค่คร่าวๆแต่ในนี้ยังขาดอยู่ก็คือเอกสารออมันอาจจะอยู่ในกลุ่มเอกสารการเงินด้วยก็คือเอกสารการทํางานของเรา ถ้าใครทํางานนะครับทํางานบริษัทก็อใบรับรองการทํางานหรือถ้าทําธุรกิจหรือเปิดบริษัทก็ใบรับรองเอ,อไม่ใช่ใบทะเบียนการค้าหรือใบจดทะเบียนบริษัทซึ่งก็จะต้องแปลเอกสารนะครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษส่วนมากจะให้แปลก็จะมีแค่เยอรมนีกับโปรแลนด์มั้งที่ไม่ต้องแปลนอกนั้นก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยส่วนใครไม่ได้ทํางานซึ่งคนที่ไม่ได้ทํางานก็จะต้องมีผู้เชิญ เพราะว่าเขาจะไปดูหลักฐานการงานการเงินของผู้เชิญแทนฉะนั้นคนขอวีซ่าเยี่ยมเยือนบางคนไม่ทํางานก็ผ่านวีซ่าได้เพราะว่าเขาไปดูของผู้เชิญแทนข้อ7ก็คือไปตามวันนัดหมายซึ่งก็ถ้าเรายื่นกับศูนย์รับยื่นวีซ่านะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรเพราะเขาก็แค่อาจจะถามก็ถามนิดเดียวซึ่งไม่ได้มีผลอะไรด้วยเพราะว่าคนตัดสินก็คือสถานทูตแต่คนที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นพนักงานที่คอยเช็คเอกสารของเราว่าถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตไหม เขาจะมีถามว่าไปทําอะไรหรือว่าเออยังไงแค่นิดเดียวเองแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันคือเป็นไม่ได้มีผลอะไรนะครับสถานทูตก็จะดูแค่เอกสารอย่างเดียวแต่ก็ใครที่ไปยื่นกับสถานทูตโดยตรงเนี่ยอาจจะมีคําถามเหล่านี้บ้างนะครับว่าเออจะไปลงเชงเก้นประเทศไหนหรือมีใครคนรู้จักที่อยู่ในยุโรปไหมเออไปด้วยจุดประสงค์อะไรท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนหรือใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้แต่งงานหรือยัง คู่สมรสบทาอะไระหมายถึงกรณีถ้าถูกถามนะครับมีเด็กไหมมีลูกไหมจะไปกี่วันจะไปอยู่ที่ไหนหรือตอนนี้ทํางานอะไรอ่าก็ถามเป็นคําถามที่เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะเป็นข้อมูลของเราเองข้อแปดก็คือค่าธรรมเนียมวีซ่านะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมของสถานทูตก็คือแปดสิบยูโรซึ่งบางแห่งก็จะให้จ่ายไปแล้วทางออนไลน์นะครับอย่างเช่นนอร์เวย์เดนมาร์กด้วย ก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็ไปจ่ายที่ศูนย์รับยื่นวีซา่าแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยืน่นเป็นค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซา่าก็ประมาณ5 0 0ร้อถึงแปดหรือถ้าอย่างของฝรั่งเศสก็จะประมาณพันต้นๆแล้วก็ข้อ9ระยะเวลาการรอคอยวีซ่านะครับก็คือเราจะไม่จะไม่สามารถทราบผลวีซ่าได้จนกว่าจะได้รับเล่มพาสปอร์ตคืนแล้วก็เปิดดูในนั้นเท่านั้นถ้าศูนย์รับยื่นวีซา่าเขาถามเราว่าจะเอา จะรับ SMS ด้วยไหมอันนั้นไม่ใช่ SMS แจ้งผลแต่เป็น SMS ที่บอกเฉยๆว่าออตอนนี้พาสปอร์ตของเราไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอ๋อส่งไปที่สถานทูตแล้วหรือว่ากําลังจะส่งกลับคืนนะครับก็ประมาณสัก85บาทก็ไม่ใช่แจ้งผลไงออแจ้งผลก็คือส่งไปรษีมาแล้วแล้วเราก็เปิดดูในนั้นว่ามีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ไหมเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าวีซ่าผ่านก็จะเห็นมีสติ๊กเกอร์วีซ่าแปะอยู่ในนั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้ววิธีดูก็คือมันมีช่วงวงัน วันที่เท่านี้ถึงเท่านี้แล้วก็จํานวนวันฉะนั้นเราจะเข้าได้หรือและออกได้ไม่เกินช่วงวันแต่จะอยู่ได้จริงก็คือตามจํานวนวันที่ให้ก็คือเข้าวันไหนก็นับวันนั้นเสร็จแล้วก็บวกไปเลยตามจํานวนวันฉะนั้นก็ระวังอย่าอยู่เกินนะครับเพราะอยู่เกินจะเข้าข่โอเวอร์สเตย์คือเขาอาจจะให้ช่วงวันมาเกินเพื่อให้เราขยับวันได้บ้างไงไม่ใช่ว่าเออขอไปย0วันคือ1นึมกรลาเสร็จแล้วก็ จะต้องไปตามวันนั้นเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะให้หนึ่งถึงสามสิบมกลาแต่อยู่ได้จริงยี่สิบวันเพื่อให้เราขยับตัวได้บ้างไงเออไม่ใช่ว่าต้องเข้าวันที่หนึ่งตามที่เขาบอกเท่านั้นอาจจะขยับวันได้บ้างไม่เกินช่วงเวลาที่บอกถ้าเกิดวีซ่าถูกปฏิเสธอันนี้แหละหลายคนชะตาชีวิตพลิกผันเลยจะยื่นใหม่ได้ไหมยื่นใหม่ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องรอเวลาแต่ว่าวงเล็บเอกสารก็ควรต้องมีอะไรที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะ ส่วนใหญ่ออก,ก็เลยแนะนําว่ามีอะไรก็ยื่นไปให้หมดเลยบางคนจะชอบถามว่าอันนั้นต้องยื่นไหมอันนี้ต้องยื่นไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องถามเลยยื่นไปให้หมดทุกอย่างเท่าที่มีแต่วงเล็บวงเล็บเอกาสารภาษาไทยก็ต้องแปลใช่ไหมก็คงต้องคัดนิดนึงแต่อะไรที่มันไม่ต้องแปลอะไรเงี้ยก็ก็ยื่นให้หมดเท่าที่มีก็คือมันจะมีสองทางเลือกถ้าเกิดไปวีซ่าถูกปฏิเสธเราจะได้เป็นใบสีขาวมาซึ่งก็จะดูไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเป็นแค่ติ๊ก เฉยๆบางประเทศใจดีหน่อยอธิบายมาด้วยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้อธิบายนะครับก็จะติ๊กไม่ข้อ2ก็ข้อ10หรือข้อ1ิบานั่นแหละบนอยู่กันอยู่แค่เนี้ยไม่ติ๊กอย่างอื่นเลยบางทีเขาไม่ได้ให้เหตุผลเรามาไงว่าปฏิเสธเพราะอะไรแค่ติ๊กมาอย่างเดียวเออคุณกลัวว่าคุณจะไม่ออกจากประเทศเอกสารของคุณไม่น่าเชื่อถือก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าต้องดูก่อนซึ่งว่าประเทศนั้นสามารถอุทธรณ์ได้ไหมคือมันมี2ทางลือกคือยื่นใหม่เลยอันนี้จะเร็วกว่า ก็คือเพราะว่าบางทีถ้าอุทธร์เนี่ยต้องรอสักสามเดือนเป็นอย่างน้อยแล้วบางประเทศก็ต้องให้ส่งเรื่องไปที่ประเทศเขาด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นต้องดูในใบปฏิเสธวีซ่าว่าสามารถอุทธร์ได้ไหมแล้วก็อุทธร์ที่ไหนถ้าโชคดีหน่อยก็อุทธร์กับสถานทูตทางอีเมลได้เลยถ้าอย่างเช่นเยอรมนีเป็นต้นแต่เกิดว่าโชคร้ายหน่อยอย่างเดนมาร์กก็ต้องส่งเรื่องไปที่เดนมาร์กเลย ถ้าสมมุติว่าโชคดีอุทธร์ได้นะครับก็ต้องเขียนจดหมายอุทธร์แล้วก็บอกเขาว่าเออทาไมเขาจึงควรให้วีซ่าเราคือเรามันมีความมั่นคงขนาดไหนเราทําไมเราต้องเราจะไปเราจะต้องกลับมาไทายแน่นอนมีลูกมีงานมีที่ดินมีบ้านท้องผ่อนอะไรก็ว่ากันไปอ,อ่าบางบางประเทศเขาก็เหมือนกับว่ามาให้ทีหลังก็มีหลังจากอุทธร์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะต้องแล้วแต่ว่าสถา,านทูตนั้นเขาเปิดช่องให้อุทธร์ได้ง่ายแค่ไหนเอ,อ่อถ้ายากๆอย่างเงี้ยมันก็ ยื่นใหม่อาจจะดีกว่าแต่ยื่นใหม่ก็ต้องเสียค่าทาเนียมใหม่อะไรอีกนะครับก็ต้องดูว่าตามความเหมาะสมอันนี้คือการสรุปแบบภาพคร่าวๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับของวีซ่าเชงเก้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วยังมีคำถามที่สงสัยนะครับก็สามารถถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็สามารถเช็คาราละเอียดได้ใน go.no-guide.com/visa นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ